ก็อยากให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอยากให้มีการทอผ้าให้ชมมีการย้อมสีการตัดตกแต่งต่างๆใช่เป็นขั้นตอนครบทั้งกระบวนการในการทำผ้าอย่างนี้ครับซึ่งก็พยายามทำอยู่แล้วก็เริ่มมีชีวิตบ้างขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองคนดูเข้ามาก็จะได้รับความรู้แล้วก็ไม่น่าเบื่อใช่แล้วไม่น่าเบื่อหนึ่งอยากให้คนรู้สึกแล้วก็ซาบซึ้งนะเข้าใจในภูมิปัญญาของไทยเราในเรื่องของผ้าทอประการที่สองก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็อยากให้พวกเราลองทดลองใช้ดูนะถ้าไม่ลองใช้จะไม่รู้ว่าเสน่ห์ของผ้าไทยอยู่ตรงไหนผ้าเป็นวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในอดีตทำให้เราได้รู้จักตัวตนของความเป็นไทยได้มากยิ่งขึ้นครับนอกจากจะได้ไปชมผ้าสวยๆกันที่พิพิธภัณฑ์ผ้ากันมาแล้วนะครับวันนี้รายการพิพิธเพลินมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลรักษาผ้าเก่ามาฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับเห็นวันนี้บอกว่าจะมีวิธีในการดูแลรักษาผ้าเก่ามาฝากผ้านี้นะครับนี่คือผ้าอะไรครับผ้าไหมครับผ้าไหมนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยส่วนมากเราก็จะพับเก็บไว้ในตู้แล้วก็ใส่ลิ้นชักไว้นะฮะก็จะเกิดร่องรอยที่เราเห็นนะครับก็คือจะมีร่องรอยการพับเนี่ยนะฮะการใช้งานเนี่ยมีอายุสั้นลงนะฮะหรือว่าทำให้เกิดการเสียรูปทรงของผ้าไหมนะฮะแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างครับสำหรับในการที่จะดูแลผ้าเหล่านี้ครับขั้นตอนนะครับก็มีง่ายๆนะครับและนี่ก็คือกระดาษสานะครับสาเหตุที่ต้องใช้กระดาษสานะครับเพราะว่าตัวกระดาษเนี่ยไม่ผสมสีนะครับแล้วก็ผลิตมาจากเส้นใยทางธรรมชาตินะฮะถ้าเกิดใช้กระดาษอื่นเนี่ยอาจจะมีสีผสมอยู่อาจจะมีสารเคมีผสมอยู่ซึ่งถ้าเกิดเรานำไปห่อผ้าไหมเนี่ยอาจจะเกิดปฏิกิริยาเช่นสีอาจจะละลายติดไปกับผ้าได้นะครับกระดาษสาเนี่ยจำเป็นต้องใช้2ผืนนะครับประกบหน้าหลังกันอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับครับขั้นตอนต่อไปก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณนิรุธช่วยผมหน่อยนะเราก็เริ่มจับจากด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับจับกระดาษให้เท่ากันนะฮะให้เท่ากันครับแล้วก็ค่อยๆม้วนไปทีละนิดนะครับความโปร่งของกระดาษสาเนี่ยนะครับสามารถระบายอากาศนะฮะทำให้ไม่เกิดความชื้นสามารถอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกนะฮะก็เสร็จแล้วปึ๊บแล้วก็ใช้สกอตเทปนะครับสำหรับ2ด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยครับดันเข้าไปดันเข้าไปวิธีนี้จะใช้กับผ้าไหมแล้วเนี่ยใช้กับผ้าประเภทอื่นๆได้ไหมครับได้ครับผ้าฝ้ายก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นผ้าจากใยสังเคราะห์เนี่ยส่วนมากแมลงก็จะไม่ไปรบกวนนะฮะวิธีนี้นะครับใช้กันทั่วไปนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าหรือว่าคนนักสะสมผ้าอย่างเงี้ยฮะก็จะใช้วิธีนี้กันเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเหรอครับใช่ครับง่ายแค่นี้เลยเหรอครับครับโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในการดูแลรักษาผ้าเก่าเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างเรียบง่ายขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถนำเคล็ดลับตรงนี้ไปใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากกับพวกเราอยู่เสมอๆเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารดีๆจากทางรายการกันครับจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนได้มีมติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานโดยให้ควบรวมสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือสพร.และจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์หรือ Institute of Discovery and Creative Learning เนื่องจากเห็นว่าทั้งสององค์กรสามารถทำงานไปได้อย่างสอดคล้องกันโดยปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจที่แตกต่างกันค่ะคือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนับว่าเป็นการควบรวมหน่วยงานที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้เกิดการเรียนรู้และมีความสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมสามารถติชมและแนะนำรายการเข้ามาได้ตามที่อยู่และอีเมลนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามชมรายการพิพิธเพลินแหล่งเรียนรู้คนรุ่นใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าแล้วท่านผู้ชมจะรักการเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้นสวัสดีครับยินดีให้ความรู้ขอเพียงลองเปิดใจและมองดูเพื่อเรียนรู้อย่างรื่นรมณเจอหน้าดาวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยสร้างสีสันสู่สังคมทั้งเล่นและทั้งเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะชอบมาพิพิธปัจจัยและมองดูเพื่อเรียนรู้อย่างรื่นรมและเจอหน้าดาวพิพิธภัณฑ์
จนเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะชอบ